ไปเก็บซีกวีดมาให้เขานะคะตัวน้อยๆ นี่มากินซีกวีดเห็นบ่โอ้ยตัวใหญ่ๆก็กินแหบหนีบมือคือเจ็บเลยมึงตัวใหญ่ๆก็อยากมีส่วนร่วมเอาอยากมีส่วนร่วมมากินเอาแต่ว่าอย่าหนีบทุ่งมือแม่หนีบทุ่งมือหนีบเจ็บแท้เอาเนี่ยตัวน้อยๆนี่เออกินผักเก่งนะมันจะฆ่าข้อมันจะติดข้อค่อยๆกินนี่เร็วๆเอาอย่าหนีบมือแม่เด้เจ็บมันเจ็บเด้หนีบมือนะคิดว่ามันบ่เจ็บติสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเดี๋ยวมื้อนี้มื้อจะพาไปเก็บผักไปเก็บผักไปเลี้ยงเป็ดไปให้เป็ดน้อยค่ะเป็ดน้อยห้องแก็บๆอยู่มื้อเช้าบุ้มก็เอาอาหารให้กินแล้วค่ะแต่ว่าตอนเที่ยงบุ้มก็จะเก็บผักบุ้มก็จะให้เขาด้วยผักเนาะค่ะเนาะตอนแรกก็จะให้อาหารอีกให้อาหารมื้อละ2รอบค่ะเป็ดน้อยเป็ดปักกิ่งกับเป็ดเทศค่ะเป็ดปักกิ่งตัวนึงตัวน้อยๆสีเหลืองๆค่ะเป็ดเทศ2ตัวเดี๋ยวเฮาไปเบิ่งกันค่ะเดี๋ยวบุ้มไปเก็บผักเดี๋ยวไปเบิ่งว่าบุ้มสิเก็บผักอีหยังให้เป็ดเนาะค่ะเนาะผักเกิดตามธรรมชาตินี่แหละค่ะในสวนมุมนี่แหละเขามากินค่ะนี่ค่ะมึงก็จะเก็บเอาแบบนี้เก็บเอาแบบนี้ไปให้เขากินค่ะมึงก็จะล้างก่อนแล้วมึงก็จะเก็บเอาแบบนี้ล่าเอาแบบนี้ล่ะเนี่ยไปโยนให้เขาก็อันนี้ให้เขากินตอนกลางวันเนาะค่ะเนาะเป็นอาหารว่างของเขาค่ะเอามีประโยชน์ผักใบเขียวมีประโยชน์เป็ดสิได้โตไวใหญ่ไวเนาะค่ะเนี่ยล่ะเดี๋ยวมึงก็สิเก็บเอาแบบนี้ล่ะค่ะเดี๋ยวมึงสตอกไปก่อนเนาะแดดออกล่ะค่ะมื้อเช้านี่ก็ฝนตกสายมากอะแดดออกเดี๋ยวมื้อแรงก็ตกมาอีกมื้ออื่นก็ตกอีกค่ะวันหยุดสุดสัปดาห์นี่ล่ะก็สิตกแต่ว่ามื้อนี้บ่ค่อยหนาวปานใดแต่ก็สิหนาวสำหรับบุ๋มอยู่ค่ะเพราะว่าบุ๋มพยายามเฮ็ดร่างกายให้อบอุ่นไว้เนาะค่ะเนาะถึงสีร้อนสีหนาวผมก็ใส่เสื้อแขนยาวคือเก่าเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราไปให้เป็ดกันค่ะทั้งบุ้งคอกเป็ดคอกเป็ดอยู่ทางนู้นไปเบิ่งกันเลยค่ะนี่ค่ะเห็นบ่เห็นเป็ดหน่อยผมบ่ผมยังบ่เปลี่ยนน้ําให้เขาเลยโอ้ลองเล่นน้ําจนน้ําดําปี้ปี้เป็ดหน่อยเขามักเล่นน้ําเนาะแต่ว่าบ่เอาใส่หลายให้เขามันจะจืนแฉะหูนอยู่ในบ้านหน่อยหิวหรือยังตัวน้อยๆนี่ต้องบดละเอียดให้ค่ะเขาจังจะกินเขากินบ่ได้เนี่ยตัวใหญ่ๆเอ้ากินอาหารว่างมาแล้วตึ๊บเขามากินมากเลยค่ะเห็นบ่เนี่ยละค่ะเวียกเพิ่มบุ้มเดี๋ยวบุ้มก็จะไปหาเวียกมาเพิ่มอีกค่ะบุ้มมีแผนว่าจะเลี้ยงแมงสะดิ่งค่ะหาเวียกเพิ่มอีกจะเลี้ยงแมงสะดิ่งค่ะแมงสะดิ่งจิ้งหรีดน้อยนี่ตัวน้อยๆกินน้ำเนี่ยตัวเหลืองๆนี่เป็นเป็ดปักกิ่งค่ะเป็ดปักกิ่ง2ตัวนี้เป็นเป็ดเทศบ่รู้ว่าเพศผู้หรือเพศเมียเนาะค่ะเนาะกินย่างอเล็ดอร่อยเลยเดี๋ยวบุ้มจะได้เปลี่ยนน้ำให้เขาค่ะเปลี่ยนน้ำให้เขาเขาเล่นน้ำครับเล่นแหบว่าสันกินเก่งมากเลยนี่เอาว่าอาหารให้ยังบ่ทันเทเลยแหบกินในมือเฮาแม่ค่ะกินเก่งขนาดเลยเก็บยังให้กินก็กินเฮ้ยขี้ดื้อใหญ่นี่มีซื้อได้นี่ค่ะมีซื้อพริกมีซื้อเกลือชิลีซื้อชิลีซื้อโซดแล้วก็ซื้อหยังอีกวะพอใหญ่แล้วตั้งให้เปเปอร์บ่แล้วก็พริกไทยดำพอใหญ่กับลูกบุ้มตั้งซื้อให้เป็ดเนี่ยตัวน้อยๆนี่ซื้อชิลีซื้อบอกพริกเนาะค่ะแล้ว2ตัวนี้ซื้อเกลือกับเปเปอร์เนี่ยค่ะบุ้มก็ได้เปลี่ยนน้ำแล้วก็ไปเก็บซีกวีดมาให้เขาเนาะค่ะตัวน้อยๆนี่มากินซีกวีดเห็นบ่โอ้ยตัวใหญ่ๆก็กิน
แหบหนีบมือคือเจ็บเลยมึงตัวใหญ่ก็อยากมีส่วนร่วมเอาอยากมีส่วนร่วมไปกินเนาะแต่ว่าอย่าหนีบทุ่งมือแม่ หนีบทุ่งมือหนีบเจ็บแท้เอาเนี่ยตัวน้อยๆนี่เออกินผักเก่งนะมันจะฆ่าข้อมันจะติดข้อค่อยๆกินปุ่นไปแล้วอยู่คิงนิ่งเลยเอานี่ตัวใหญ่ๆนี่กินเบิ่งกันเอามามามากลับมาตัวน้อยๆก็หัดกินผักฟันยังบ่มีหรือเปล่าต้องกินจากมือค่ะอันนี้เป็นผักซิกวีดค่ะปกติบุ้มกล้าไว้ถ้ากินเองค่ะเป็ดบุ้มมากินก็เลยต้องเก็บมาให้เขากินเปิดประตูให้ค่ะตอนน้องเว้นเขาก็บ่ย่างออกไปข้างนอกได้ค่ะเขาก็จะยืนได้นี่ย่างออกไปแป๊บเดียวเขาก็เข้ามาค่ะคลิปนี้บุ้มมาซ้ำนี่ล่ะค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเด้อค่ะขอบคุณทุกกำลังใจเด้อค่ะเด้อเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ